ปนี้มันไม่ได้ตั้งตัวอ่ะจริงแล้วทุกคนดูคนแรกกับคนสุดท้ายสิแล้วทุกคนดูตรงคนตรงกลางให้ไม่ใจเหลวบ้างเจ็ดแต้มเหรอขนาดนั้นเลยเหรอดูไปกี่คลิปในหนึ่งจอมันเสียหายเอาเจ็ดคลิปเจ็ดแต้มดูบ้านบ้านนิดนึงเพราะว่านอนเยอะทุกคนคือน้องๆคนไหนที่แบบว่าเรียนกับเพชรนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพี่เพชรมันชอบบ่นจังเลยว่านอนไม่ค่อยพออะไรเงี้ยวันนี้เพชรนอนพอแล้ววันนี้เพชรนอนเยอะแล้วนะรู้สึกมีพลังมากเลยทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเพชรจ้าวันนี้เปิดแบบสนุกสนานนะคะเพราะนอนเยอะจริงๆต้องบอกอยู่ว่าคลิปนี้ทำตามคอมเมนต์ของน้องคนนี้นะคะคอมเมนต์ดูคลิปเลยบอกว่ารอดูคลิปรีแอคหนุ่มจีใน TikTok จนรู้สึกว่าโอเคถ้าฉันไม่ทำเนี่ยน้องน่าจะแบบนอนไม่หลับแน่นอนรู้สึกชีวิตไม่สักเซสแน่ก็เลยแบบว่าอ่ะมาเราทำคลิปนี้กันสักทีเถอะหลายๆคนน่าจะอยากดูเพราะว่าเราก็เหมือนกันที่เราชอบดูอะไรหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปดูพร้อมกันดีกว่าไปเลย Are you ready girls Yes I'm ready วันนี้พลังมันเยอะจริงๆไปดูค่ะโตอินนะคะโอ้น่ารักจังเลยทุกคนลืมเล่ากติกาให้ฟังก็คือวันนี้นะคะเพชรจะมาส่องหนุ่มหล่อผู้จีนนั่นเองนะคะแต่เรามีกติกาอยู่ว่าเราจะต้องทำหน้านิ่งตลอดเวลาถ้าเกิดเรามีสีหน้าที่แบบเท่ากับว่าเพชรจะต้องโดนเขียนหน้านะคะโดนเขียนหน้าโดยใครเขียนหน้าโดยฉันฉันก็ต้องทำให้มันสวยอยู่แล้วฉันจะให้แม่แม่จะให้แม่มาเขียนหน้าเพชรให้หน่อยนะคะไปเลยไปเลยไปเลยไปดูกันต่อเลยดีกว่า这就是你们都在找的奶狼双修嘛แค่นี้จิบจิบถึงแม้ในใจจะแบบหันดิ่งเฉียวเหล่านั้นที่ทำให้หัวใจพองพองเต้นของชายเก๋าเหมือนก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีวันนี้ไม่ได้เขียนหน้าแน่แม่จ๋าอันนี้ถัดไปคุณพี่มันจะดุ้งนิดนึงเพราะใครเพราะหูอีเทียนไงเขาคือหูอีเทียนอะใครไม่ใจเหลวบ้างวะเอาไว้เป็นตัวต่อเลยคลิปนี้มันไม่ได้ตั้งตัวอ่ะจริงแล้วทุกคนดูคนแรกกับคนสุดท้ายสิแล้วทุกคนดูตรงคนตรงกลางให้ไม่ใจเหลวบ้างล่ะดูใหม่นะเออจริงนี่แหละใช่ไหมใครไม่หลุดยิ้มบ้างฮะตอบมาสิไม่มีหรอกเมื่อกี้กี่ครั้งอ่ะไม่ได้นับเลยไปตามสบายไม่มีการเกรงปากไม่มีการเกรงหน้าจริงกี่ครั้งอ่ะหนึ่งครั้งพอไหมอ่ะ3ครั้งไป3ครั้งนะอ่ะต่เก่งหน้าเก่งคนสุดท้ายทุกคนคนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งได้ไหมใจเหลวทุกคนทำไมเราต้องทำอะไรที่มันฝืนใจตัวเองด้วยถูกไหมทำไมถ้าเราอยากจะกรี๊ดทำไมเราไม่กรี๊ดออกมาเลยอะทำไมเราจะมันต้องเก็บวะโอเคอันนับอีกหนึ่งแต้มก็ได้เป็น5แต้มแล้วนะคะทุกคนแม่เขียนท่าที่นะโอเคไหมฮัลโหลจังเลยใช่ไหมคุณแม่ไม่จ้างเลยใช่ไหม好久不见当一阵风吹来风尘飞ตัวอีเป็นคนแพ้คนใส่เสื้อขาวพอจะคนเสื้อขาวแล้วมันจะมันดูสะอาดไงอ่ะนับไปอีก2แต้มเป็นกี่แต้มแล้ว7 7แต้มเหรอขนาดนั้นเลยเหร
ดูไปกี่คลิปเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7คลิป7แต้มคุณพี่拍特你的姐妹来看一瓶水就能换个发型的帅哥们ทุกคนพยายามเก่งหน้าอย่างสุดแล้วนะหายพยายามหายใจเข้าแบบให้เผ็ดหน่อยนะโอเคไม่น้ำนะกินดีไม่น้ำเนาะHello， 爱情不是随便许诺。好了，不想再说了。有什么样的情，有什么样的爱。อันนี้เริ่มรู้ทางเริ่มแบบทำอะไรฉันไม่ได้แล้ว。ทำอะไรไม่ได้โอเคนับไปเลยกี่แต้มแล้ว8แต้มไหมนุ่น2คลิปแล้วเสร็จแล้วนี่รู้เลยรู้แล้วว่าคนสุดท้ายชอบเอาคนที่มันต้านไม่ไหวมาไว้สุดท้ายก้าวแล้วไอ้เอาสุดท้ายแล้วไอ้เธอ你的姐妹来康康杭州最帅酒吧安保带上 burst down 满上新的 house คลิปนี้เฉยๆโอเคทั้งหมด9แต้มนะทุกคนคือถ้าเกิดสังเกตนะทุกคนเพชรจะหลุดคนที่แบบว่าน่ารักอะน่ารักโดยธรรมชาติเป็นคนที่ไม่ต้องเก๊กเยอะแบบอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบมาธรรมชาติแล้วก็มายิ้มก็เอาใจไปเลยจบคลิปนี้ไปนั่งดูไถดูทั้งวันเลยทั้งคืนแน่นอนไม่ได้นอนทีอะโอเคทั้งหมดเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่ลองแล้วถ้าตามเฉยๆเขียนไปเลยเขียนไปเลยมันหน้าหนูเนี่ยเอาเลยนะลูกเอาพอก่อนขอดูก่อนแม่ถ้าสมมติว่าหนูเอาหน้าแบบนี้ไปหาหนุ่มจีนเขาจะชอบไหมอยากให้เห็นทุกคนเห็นหน้าแม่แบบถ้าเป็นมีใบหน้าแบบนี้ไปจีบสตรีทเกิร์ลเนี่ยเขาจะสนใจเพชรไหมคะอันนี้เป็นแบบสไตล์การแต่งหน้าแบบใหม่จากความรักของแม่ลูกฉันสวยจริงๆนะจ๊ะทุกคนแม่นอนขำเลยแม่คงคิดในใจมันทำบ้าอะไรของมันตอน4 ทุ่มอะไรโอเคก็คลิปนี้มาประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าอยากให้ทำอีกคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เพจด้วยนะคะอย่าลืมไป follow IG เพจแซดรวมถึง Facebook เพจแซดแล้วก็ TikTok เพจแซด underscore TikTok นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย